สวัสดีค่ะเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมา CNN และ Daily Mail เผยว่า Netflix ฉายภาพยนตร์สารคดีแบบมินิซีรีส์เกี่ยวกับเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนในชื่อเรื่อง Harry and Meghan ตอนที่4 5และ6เมื่อวันที่15ธันวาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเนื้อหาในสารคดีครอบคลุมเกี่ยวกับความท้าทายที่ทั้งสองต้องเผชิญนับตั้งแต่เจ้าชายแฮร์รี่เข้าพิธีเสกสมรสกับเมแกนมาร์เคิลในปี2018ไปจนถึงปัญหาสุขภาพจิตของเมแกนเมื่อได้เข้ามาเป็นสมาชิกราชวงศ์และการแท้งบุตรในปี2020กระทั่งในที่สุดเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนได้ตัดสินใจขอถอนตัวจากการเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงของอังกฤษเมื่อปี2020เจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซัสเซกเผยว่ามันน่ากลัวมากที่มีพระเชษฐาเจ้าชายวิลเลียมได้แผดพระสุรเสียงใส่พระองค์ต่อหน้าพระบิดาและพระอัยยิกาเมื่อมีความพยายามถกกันในข้อตกลงที่ว่าพระองค์และเมแกนจะขอถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษเจ้าชายแฮร์รี่ยังบอกว่าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ทรงพูดปลดระหว่างมีการประชุมกันในครอบครัวอย่างเคร่งเครียดที่พระตำหนักซันดริงแฮมโดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พระอัยยิกาซึ่งขณะนั้นยังมีพระชนชีพประทับและทอดพระเนตรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆพวกเขามีความสุขที่ได้พูดปดเพื่อปกป้องพี่ชายของข้าพเจ้าแต่พวกเขาไม่เคยได้ยินที่จะพูดความจริงเพื่อปกป้องพวกเราเลยเจ้าชายแฮร์รี่แสดงความเห็นเจ้าชายแฮร์รี่ในยุคแห่งซัสเซกยังบอกว่าเจ้าชายวิลเลียมพระเชษฐาและสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3พระบิดาทรงปฏิเสธที่จะให้ความกรุณาต่อคำขอที่จะขอถอนตัวจากการเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงแบบครึ่งหนึ่งอยู่ครึ่งหนึ่งไปด้วยการอนุญาตให้ทั้งสองสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้อย่างอิสระและขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเลือกปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสนับสนุนสมเด็จพระราชินีได้ต่อไปแต่กลับกลายเป็นว่ามีความชัดเจนมากและรวดเร็วมากที่จุดมุ่งหมายในเรื่องนี้ไม่มีการหารือกันหรือถกกันเลยอย่างไรก็ตามภายหลัง Netflix ได้ใช้หนังสารคดีเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนตอนที่4 5และ6ออกสู่สายตาสาธารณชนแล้วสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลส์ทรงปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เจ้าชายแฮร์รี่ได้กล่าวไว้ในหนังสารคดีแบบมินิซีรีส์เขย่าราชวงศ์อังกฤษล่าสุดที่ฉายทาง Netflix ในวันนี้